ข่าวโดยสำนักข่าว INN14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะอนุทินนะคะตรวจเยี่ยมการเคลื่อนย้ายผู้ต้องกัก100คนแรกไปโรงพยาบาลสนามชั่วคราวสำนักงานตำรวจแห่งชาติขออภัยค่ะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะมั่นใจในความปลอดภัยไม่แพร่เชื้อไปสู่ชุมชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะและพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามชั่วคราวสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรณีมีการเคลื่อนย้ายผู้ต้องกักไปยังโรงพยาบาลสนามชั่วคราวที่จัดตั้งขึ้นที่อาคารโรงยิมกองสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีจำนวนเตียงทั้งสิ้นนะคะ300เตียงค่ะวันนี้ได้ทำการเคลื่อนย้ายผู้ต้องกักที่ติดเชื้อโควิด-19 ห้องกักบางเขนมายังโรงพยาบาลสนามชั่วคราวด้วยรถของโรงพยาบาลตำรวจนะคะจำนวน100รายเพื่อเข้าทำการกักตัวและสังเกตอาการจนกว่าจะตรวจไม่พบเชื้อโควิดสำหรับสถานการณ์ผู้ต้องกักติดเชื้อโควิด-19 นะคะมีจำนวนทั้งสิ้น393คนค่ะนายอนุทินกล่าวว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้นะคะไม่ใช่คนสัญชาติไทยค่ะส่วนมากเป็นคนวัยทำงานที่ลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายที่มีความแข็งแรงระดับหนึ่งจึงพบว่าไม่แสดงอาการป่วยและได้คัดแยกจากสถานกักตัวโดยได้เคลื่อนย้ายออกมาตามขั้นตอนหากพบว่าเริ่มแสดงอาการป่วยก็จะส่งเข้ารักษาตัวและเมื่อกักตัวครบกำหนด14วันก็จะส่งกลับสถานที่กักตัวเพื่อเตรียมผลักดันออกนอกประเทศตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะพร้อมยืนยันนะคะว่าชาวบ้านรอบบริเวณไม่มีทางติดเชื้อแน่นอนหากมีความเสี่ยงจะไม่มีทางให้ตั้งโรงพยาบาลสนามแน่พร้อมกับระบุนะคะว่านับตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงสิ้นปีนี้คาดว่าจะฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาให้ประชาชนได้เกือบครบทุกคนทั้งนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลผู้ต้องกักที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสนามชั่วคราวตลอด24ชั่วโมงและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดออกไปนอกพื้นที่โรงพยาบาลสนามชั่วคราวอย่างแน่นอนค่ะต่อกันที่นายรัฐมนตรีนะคะบอกกองข้าวสาร700กระสอบอย่าทำเรื่องไม่เป็นเรื่องให้เป็นเรื่องค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีกองข้าวสาร700กระสอบที่ตั้งอยู่ที่อำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเขาว่าได้ชี้แจงไปแล้วเมื่อวันนี้ส่วนข้อสงสัยที่ระบุว่ามีการปิดชายแดนแต่เหตุใดจึงสามารถทำการค้าขายได้นั้นนายรัฐมนตรีระบุว่าไม่ได้มีการปิดชายแดนการค้าขายเป็นปกติทุกช่องทางพร้อมยังระบุอีกว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์ตรงนี้คือภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนซึ่งก็ต้องกินต้องใช้ชายแดนติดกันเศรษฐกิจก็พ่วงกันอยู่ทหารเหล่านี้ก็เป็นทหารตามแนวชายแดนเหมือนกับฝั่งไทยก็ต้องกินเหมือนกันไม่ใช่หรือส่วนเมื่อถามย้ำว่าข้าวสาร700กระสอบดังกล่าวเป็นข้าวสารจากประเทศไทยใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมีข้าวที่ไหนเข้ามายังประเทศไทยอีกตอนนี้แต่เมื่อประเทศเขามีปัญหาเขาก็สั่งระงับการส่งออกของเขาเองพร้อมย้ำว่าทำไมต้องให้เกิดปัญหาเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องเอาเรื่องนู้นไปพันเรื่องนี้นอกจากนี้ในช่วงท้ายนะคะในรัฐมนตรียังระบุอีกว่าอย่าทำเรื่องไม่เป็นเรื่องให้เป็นเรื่องก่อนเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปค่ะปิดท้ายที่ตำรวจนะคะรวบสาวไลล่าค่ะเจ้าของวลีเหนียวไก่หายค่ะพบยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ารวบจับกลุ่มน้องไลล่าหรือคณิษฐานะคะอายุ21ปีเจ้าของวลีเด็ดที่โด่งดังเหนียวไก่หายในกระแสช่วงปี2557กระหึ่มโซเชียลเมื่อไลล่าวัย15ปีขณะนั้นได้โพสต์คลิประบายความในใจเป็นภาษาใต้หลังข้าวเหนียวไก่ทอดนะคะถูกมือดีฉกหายไปล่าสุดวันนี้ปรากฏตัวของน้องไลล่านะคะกลายเป็นผู้โดนจับกุมเกี่ยวกับคดีของยาเสพติดโดยพลตำรวจตรีอรุษแสงจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะได้ออกระดมกวาดล้างยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูลค่ะมีการตรวจค้น10เป้าหมายและหนึ่งในภารกิจนี้ยังได้ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมนางสาวคณิษฐาหรือว่าน้องไลล่านะคะ
อายุ21ปีพร้อมกับแฟนหนุ่มนายฤทธิกรอายุ24ปีค่ะพร้อมกับยาบ้าเม็ดครึ่งและตรวจปัสสาวะทั้ง2คนพบว่าเป็นสีม่วงในเวลาเดียวกันได้จับกุมนายวินัยอายุ39ปีพร้อมของกลางพืชกระท่อม35กิโลกรัมยาแก้ไอรวมทั้งสิ้น100กว่าขวดค่ะด้านพลตำรวจตรีอรุธนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูลกล่าวว่าการปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดเป็นภารกิจที่ตำรวจร่วมกันหลายๆฝ่ายร่วมกันปรับปรามนะคะส่วนการจับกุมไม่ว่าจะเป็นคนดังหรือไม่ดังหากทำผิดก็ต้องจับกุมค่ะจบการเสนอข่าว 14:06 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN